าวลงรถมาไม่ถึง2นาทีเลยพี่เห็นเคนมันถล่มอ่ะพี่มันยาวก่อนครับแล้วมันก็เหมือนว่ารับไม่ไหวแล้วหลังก็หล่นลงมาป้ายกับตรงนี้ครับสังกะสีงอเลยพี่แล้วก็กระเด็นมาโดนรถผมกระเด็นลงปูนอ่ะอ๋อเคนหนีเข้าร้านไปเลยเคนอันเดียวใช่ไหมที่ถล่มมาใช่แล้วถล่มมายังไงบ้างน้องอันนู้นก่อนนะครับครับอันยาวก่อนนะพี่อันยาวน่าเหมือนมันหนักอะไรเสียงดังไหมดังครับพี่คนข้างในมันได้ยินตอนที่เราเข้าไปช่วยคนเจ็บนะคะตอนนั้นเขาเจ็บเยอะเจ็บมากขนาดไหนสาหัสไหมบาดเจ็บเล็กน้อยครับแค่พวกกระจกบาดโดนเศษกระจกทั้ง3คนเลยเหรอคะน้องอีกคนนึงสอบถามผู้ภัยด้วยกันเขาบอกว่ามีศีรษะแตกคนแต่ไม่แน่ใจว่าจะโดนอะไรแต่ว่าที่เจ็บนี้ไม่ได้เจ็บสาหัสใช่ใช่ไม่เจ็บสาหัสแล้วส่วนของคนที่เสียชีวิตนะเห็นบอกว่าตัวของคนขับรถเครนเนี่ยมีการพยายามกระโดดมาจากด้านบนลงมาจากสภาพที่เราเห็นมันเป็นยังไงคะตอนที่เห็นไม่มีเขาเรียกอะไรนาคาคิงทับครับผมว่าเป็นทับคีนอยู่เพราะขนาดยุบลงมาใช่ไหมฮะเป็นไงมันเหมือนตกลงมาแล้วคนก็ตกลงมาก่อนในคีนร่วงอ๋อคือตัวคนตกลงมาก่อนใช่แล้วก็คีนน่าจะมาทับพอดีสันนิษฐานได้ว่าเขาอาจจะกระโดดหนีเอาชีวิตรอดออกมาก่อนน่าจะประมาณนั้นแล้วตัวรถปูนนี่เป็นไงสภาพรถปูนตอนนี้ก็นอนตะแคงอยู่แล้วก็คีนครับอยู่ยังขยับไม่ได้นอนตะแคงคนขับรถปูนบาดเจ็บคนขับรถปูนไม่แน่ใจว่าไม่กล้าเข้าไปข้างในจากที่เราประเมินตอนนี้ค่ะข้างในเนี่ยเรียกว่าแบบมันจะมีเหตุการณ์แบบพังลงมาอีกไหมตัวของเครนที่ยังขอดูแล้วไม่น่าครับเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์เขาก็มาครบหมดแล้ว